เรื่องนี้เขาต้องไปตรวจสอบสินค้าและสินค้าของเขามีสภาพที่ไม่ได้มีเครื่องหมายการค้าเลยเรื่องอะไรกันแน่ที่ทำให้ผู้หญิงอย่างป้าต้องเจอของปลอมที่ผิดกฎหมายภัยจากการซื้อของปลอมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับคนหมอวันนี้ขอเสนอเรื่องภัยจากการซื้อของปลอมเอาของปลอมที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วอยู่ดีๆเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็ถูกจำคุกประมาณ4ปีแล้วเรื่องอะไรถูกต้องครับเพราะว่าถ้าเราไปซื้อของปลอมหรือว่าเป็นของที่มันเป็นละเมิดลิขสิทธิ์ก็จำคุก4ปีไงแต่โทษปรับอ่ะ2เท่าก็คือ400,000กับ800,000แต่อยู่ตรงนี้คือกฎหมายนั่นแหละครับท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้แหละคือกฎหมายนะครับกฎหมายก็จะไม่ใช่ไม่แน่ครับท่านผู้ชมครับสำหรับบทลงโทษสำหรับการซื้อของปลอมนะครับจำคุก4ปีนะฮะและปรับตั้งแต่400,000บาทนะครับแต่ว่าถ้าว่าซื้อสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ครับก็จำคุก4ปีเหมือนกันแต่ปรับนะปรับ800,000บาทนะปรับ2เท่าตัวนะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเราพูดถึงไม่ถึงมานี่โอ้โหคนละเรื่องเลยครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าการซื้อของปลอมนั้นไม่ได้มีเรื่องง่ายนะครับเขาที่นั่นที่พอจะซื้อของอะไรก็มีไปแล้วแต่นี่ซื้อของปลอมนะครับนี่ก็ต้องมาบอกกันหนอที่เราเสนอวันนี้ครับเจอกันวันนี้นะครับทางช่องอมรินทร์ที่34วันนี้ดาวท่านผู้ชมไปก่อนนะสวัสดีครับ